สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนผู้ชมที่รักทุกท่านนะครับแล้วก็ท่านที่ติดตามชาแนลของเรานะครับวันนี้ก็มีเรื่องช็อกมาเล่าให้ฟังนะครับก็ไม่อยากจะเชื่อเลยว่าตัวเองจะเริ่มแก่แล้ว ก็เมื่อวานนี้ได้ไปที่คลินิกเมโทรนะครับซึ่งเป็นร้านแว่นประจำของเรานะครับแต่ครั้งล่าสุดเนี่ยไม่ได้ไปเมโทรเพราะว่าครั้งล่าสุดไปตัดแว่นกับเซียนแว่นนะครับที่เชียงรายนะฮะแล้วก็คือห่างจากเมโทรมาประมาณสักน่าจะสัก3ถึง4ปีไม่น่าเกิน4ปีนะอาจจะเป็นช่วง2ถึง4ปีประมาณนี้ครับ ก็เป็นการเรารู้สึกว่าตาเราอ่ะมันแย่ลงนะครับ1เนื่องจากว่าสายตาเรามันเปลี่ยนนะครับแล้วก็แว่นตัวเนี้ยที่ใช้มานานคือเราทู่สีทนใช้มานานเพราะว่าคิดว่าไม่มีตังค์นะครับการตัดแว่นโปรเกรสซีฟนะฮะมันราคาค่อนข้างสูงนะครับ ต้องมีค่าใช้จ่ายประมาณสัก 10,000 บาทบวกลบนะครับในการเปลี่ยนแว่นโปรเกรสซีฟซึ่งแปลว่ามันคือแว่นที่มี2ระยะนะครับสามารถมองใกล้มองไกลได้นะครับเพราะฉะนั้นถึงมันจะสภาพแย่ลงบ้างนะครับก็ต้องจำใจทนใช้ไปจนถึงวันเนี้ยก็เมื่อวานเนี้ยก็เลยได้ไปวัดสายตานะครับแล้วก็เช็คสายตาดูนะครับปรากฏว่าช่างที่เมโทรบอกว่าค่าสายตาเราเปลี่ยนเยอะนะฮะคือสวิงอย่างปกติค่าสายตาเราอาจจะอยู่ที่600กับ800นะครับข้างซ้ายจะตาชัดกว่านะครับข้างซ้ายสั้นน้อยกว่าคือสั้น600ข้างขวาสั้นเยอะกว่าคือสั้น800แต่ผลการวัดครั้งล่าสุดออกมาเนี่ยตาซ้ายเนี่ยค่ามันเปลี่ยนเยอะนะครับแล้วก็มีเอียงด้วยมีสั้นน้อยลงนะฮะจาก600เหลือสัก400ประมาณนี้มั้งหรือ300ผมไม่แน่ใจนะครับส่วนข้างซ้ายนี่ก็เปลี่ยนเหมือนกัน800เหลือสัก600ประมาณเนี้ยก็แต่ข้างซ้ายเนี่ยถ้าเกิดมองตรงๆแล้วนะฮะความชัดเนี่ยมันน้อยกว่าฝั่งขวานะครับฝั่งขวาเนี่ยต่อให้เราใส่แว่นหรือเราไม่ใส่แว่นเอาง่ายๆครับเดี๋ยวนะฮะที่เรามองไม่ชัดเนี่ยเหตุผลนึงนะครับนอกจากเรื่องเลนที่สกปรกนะครับฝ้าเลนลอกนะครับเลนของแว่นสายตาลอกแล้วเนี่ยค่าสายตาเราเปลี่ยน1นะฮะเลนลอก1ค่าสายตาเปลี่ยน1และเราได้ท่อกระจกเป็นของแถมครับท่อกระจกนะฮะจริงๆตอนที่ช่างที่เมโทรเขาบอกเนี่ยเขาบอกว่ามันไม่ชัวร์นะว่ามันเกิดจากสาเหตุอะไรนะครับเรื่องค่าสายตาเราที่มันเปลี่ยนเยอะที่มันสวิงที่มันผิดปกติเนี่ยแต่เขาบอกว่าให้ควรจะไปปรึกษาจากสุแพทย์นะครับหรือไปพบหมอตานะครับเขาบอกว่าอาจจะเป็นไปได้เรื่องต้อกระจกอาจจะเป็นไปได้เรื่องประสาทจอประสาทตาเสื่อมนะครับฟังดูน่ากลัวทั้งสองอย่างเนาะก็พอตัดแว่นเสร็จจริงๆอ่ะหมอเขาช่างที่เมโทรเขาไม่แนะนำให้ตัดแว่นนะเขาบอกว่าลองไปปรึกษาหมอก่อนก็ได้เพราะว่าถ้าเกิดเราต้องไปผ่าตัดต้อกระจกเนี่ยเราจะตัดแว่นไม่ได้อย่างน้อย3เดือนนะครับและหลังจากนั้น3เดือนถึงจะมาตัดแว่นได้นะฮะก็ค่อนข้างแบงค์ค่อนข้างว่างคือจริงๆแหละคิดว่าออกจากช่างเมโทรบาคิดว่าไปหาจักษุแพทย์ก็คงอาจจะตาล้าอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับสายตาไม่คิดว่าถึงจะต้องผ่าตัดหรือว่าเป็นต้อกระจกนะฮะพอไปถึงที่โรงพยาบาลประจำนะครับโรงพยาบาลพัทลานะครับซึ่งเป็นโรงพยาบาลประกันสังคมแล้วก็ใช้ประกันกลุ่มอยู่ตลอดนะฮะก็ขึ้นไปชั้น2นะครับจริงๆแล้วปกติจะไป OPD ข้างล่างนะครับของผู้ป่วยประกันกลุ่มแต่ว่าเขาบอกว่าจากสุแพทย์ต้องไปชั้น2ไปรวมกับประกันสังคมก็โอเคไปชั้น2ก็ใช้เวลานานนิดนึงนะครับรอประมาณสักเกือบครึ่งชั่วโมงมั้งนะฮะก็พอเจอหมอปุ๊บก็2รอบแรกนะครับก็ไปเอาคางไปเกยเครื่องนะครับแล้วเขาส่องนะครับแล้วเขาก็บอกว่า มันขุ่นมัวก็ต้องไปหยอดยาขยายม่านตานะครับอาจจะแสบนิดหน่อยอาจจะมัวเบลอนิดหน่อยนะครับก็ไปหยอดหน้าห้องนะครับหยอดอยู่4รอบนะครับรอบนึงก็ต้องทิ้งช่วงประมาณ5นาทีนะครับแล้วก็หยอดอีกทีนึงหยอดอีกทีนึงหยอดทีต้องเสียเวลารอประมาณสัก15ประมาณ15นาทีได้มั้งผมไม่แน่ใจเวลาประมาณนะครับแล้วก็กลับไปหาหมออีกรอบนะครับแล้วก็ไปส่องตาซ้ายตาขวาสรุปหมอบอกว่าเป็นก้อกระจกนะครับต้องผ่าตัดก็บอกตรงค่อนข้างสมองเบลอแล้วครับอึ้งเพราะไม่คิดว่าจะถึงขนาดต้องผ่าตัดโอเคถึงเราอายุอาจจะเยอะแล้วแต่ว่าเราก็ไม่รู้ว่าเราไม่รู้ว่าเราเริ่มเป็นต้อกระจกเมื่อไหร่นะครับเราไม่รู้ว่ามันจะมาถึงจุดที่ต้องผ่าตัดแบบนี้เมื่อไหร่นะครับแต่เรารู้สึกตัวนะครับว่ามันเริ่มมัวมาสักพักใหญ่ๆแล้วอาจจะสัก6เดือนถึงปีนึงหรืออาจจะเกินนั้นเราไม่แน่ใจเพราะเขาหมอบอกว่าอายุเกิน50เนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะเป็นต้อกระจกได้สูงนะครับเพราะว่าสภาพร่างกายเราสภาพสายตาเราอวัยวะต่างๆอะไรมันก็เสื่อมสึกหรอลงนะครับ
แต่หมอบอกว่ามันก็ให้ไปศึกษาก่อนก็ได้ให้ไปหาข้อมูลหาความรู้ก่อนก็ได้นะครับแล้วก็ไม่ได้บังคับในการผ่าตัดหมอเขาอธิบายว่าก็เป็นการอธิบายง่ายๆนะครับก็คือเป็นการลอกเลนตาเราออกนะครับเลนตาธรรมชาติเราเนี่ยลอกออกนะครับแล้วก็เอากระจกตาใหม่เลนตาใหม่นะครับคล้ายๆกับเขาบอกว่าคล้ายๆกับเลนกล้องคล้ายๆกับเลนกล้องนะฮะมาแปะเข้าไปในตาเรานะครับซึ่งจริงๆมันก็จะมีอีกหลายแบบนะครับเลนที่จะมาใส่เนี่ยจะมีแบบเลนระยะไกลระยะเดียวที่เขาใช้กันเป็นเบสิกนะครับหรือจะเอาแบบเลนบวกสายตาเอียงหรือจะเอาเป็นเลนแบบทั้งชัดทั้งใกล้ทั้งไกลซึ่งแต่ละออปชันเนี่ยราคามันก็อาจจะแตกต่างกันนะครับสำหรับผู้ป่วยประกันสังคมหมอบอกว่าเขาให้ผ่าตัดประกันสังคมให้เดือนละ1รายก็ผมก็ไม่ได้ถามต่อนะครับว่าถ้าเกิดผมไปผ่าตัดเนี่ยผมจะต้องเข้าคิวกี่คิวจะได้ผ่านในเวลากี่เดือนหรืออะไรอย่างนี้ส่วนประกันกลุ่มเนี่ยหมอขอเวลา3อาทิตย์เขาขอไปเช็คข้อมูลกับทางประกันก่อนว่าอยู่ใน cover มั้ยถ้า cover จะผ่าเลยมั้ยอะไรประมาณนี้นะครับแต่ว่าคือหมอก็นัดอีก3อาทิตย์มานั่งคุยกันใหม่ว่าจะผ่ามั้ยหรือจะเข้าเงื่อนไขของประกันไหมหรือว่าแต่ยังไม่ผ่าหมอบอกว่าไม่ได้เร่งรัดในการที่จะให้ผ่าตัดหมอบอกว่านั่นอยู่ที่คนไข้นะครับการที่คนจะผ่าหรือไม่ผ่าเนี่ยมันก็แน่นอนว่ามีทั้งผลดีและผลเสียนะครับแต่การที่ถ้าเกิดไม่ผ่าเนี่ยจะแย่ลงไหมมันก็จะค่อยๆเสื่อมไปเรื่อยๆนะครับแต่ว่าณผ่าวันนี้ผ่าอีกเดือนข้างหน้าอีกเดือนหน้าปีหน้า2ปีหน้า5ปีหน้านะครับเท่าที่ฟังแล้วเท่าที่ถามมานะครับไม่ได้ให้ความยากง่ายแตกต่างกันแต่มันจะมีความยากง่ายในการใช้ชีวิตของเรานะฮะเราจะใช้ชีวิตยากขึ้นอาจจะแบบขับรถหรือว่าอาจจะอ่านหนังสืออาจจะทำงานอาจจะอะไรต่างๆเหล่านี้อาจจะไม่สะดวกในการใช้ชีวิตและเราจะเป็นคนที่ทนไม่ไหวมาหาหมอให้หมอผ่านะครับผมก็กลับไปบ้านเอาตัวออกจากโรงพยาบาลคือค่อนข้างช็อกนะครับถามหมอว่าสายตาผมเนี่ยมันหุ่นเขาบอกว่าต้อกระจกเนี่ยก็เหมือนทำให้เหมือนกับแว่นสายตานะครับเหมือนกับกระจกเหมือนเรามองผ่านกระจกที่มันฝ้ามัวที่มันเป็นขุ่นๆนะมันก็จะรู้สึกประมาณนั้นถ้าเกิดว่าคิดภาพไม่ออกอะเนาะหรือง่ายๆถ้าเกิดเราใส่แว่นอยู่แล้วแว่นมันแบบเป็นฝ้าเป็นไอ้น้ำเป็นอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมัวๆแล้วก็จะหงุดหงิดแล้วก็ถ้าเกิดว่าเป็นถ้าเป็นแว่นอะไรอย่างเอาผ้าเช็ดเลนหรือเอาเสื้อเอาอะไรมาเช็ดได้ให้มันชัดได้แต่ถ้ามันเป็นเลนสายตาที่มันอยู่ในลูกตาเราเนี่ยมันก็ไม่สามารถที่จะทำความสะอาดแบบนั้นได้ก็คือผมที่ผมอ่านใน Google แล้วก็เซิร์ชข้อมูลดูเขาใช้วิธีผมไม่ชัวร์นะว่าหมอใช้วิธีเดียวกันหรือเปล่านะครับก็คือใช้ขึ้นถี่ความเสียงสลายเลนกระจกตาแล้วก็ดูดออกนะครับแล้วก็ใส่เลนใหม่ลงไปอันนี้คือที่อ่านมาจากใน Google นะครับไม่คอนเฟิร์มนะครับเพราะยังไม่ได้คุยกับหมอเรื่องรายละเอียดของการผ่าตัดนะฮะส่วนตัวแล้วนะฮะก็พยายามหาข้อดีข้อเสียนะครับก็ค่อนข้างเครียดเพราะว่านี่คือการผ่าตัดถึงแม้ว่าจะเป็นการผ่าตัดเล็กนะครับหมอบอกว่าใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับแล้วก็กลับบ้านได้นะครับแต่ว่าประเด็นคือจะต้องรักษาตัวนะครับไม่ให้โดนน้ำไม่ยกของหนักไม่ทำงานหนักอะไรเงี้ย2-4อาทิตย์แปลว่าเราอาจจะต้องหยุดงานถึง1เดือน2อาทิตย์ถึง1เดือนอาจจะต้องหยุดงานนะครับเราก็ต้องไปจัดแจงบริหารชีวิตไปเคลียร์คิวไปทำอะไรต่างๆให้มันเข้าที่เพราะว่าไม่ใช่ว่าเราคิดว่าจะพรุ่งนี้จะหยุดงานเดือนหนึ่งจะทำได้มันก็ไม่ใช่ใช่ไหมฮะแล้วอีกอย่างเราก็กังวลผลของการผ่าด้วยสมมติว่าถึงแม้ว่าจะเป็นการผ่าตัดเล็กนะครับแต่ถ้าเกิดว่าผ่าแล้วมันมีผลข้างเคียงเช่นอาการแย่ลงเลือดออกในตาหรือว่าตามัวมากขึ้นหรือว่ากลับมามัวใหม่อะไรอย่างเงี้ยมันเป็นเรื่องใหญ่นะฮะมันเป็นเรื่องใหญ่ไอถึงขั้นตาบอดอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นเรื่องใหญ่นะฮะตอนนี้ตาขวายังโอเคอยู่นะครับตาซ้ายที่มีปัญหานะครับหมอบอกว่าตาขวาคุณก็เริ่มจะมีอาการนะครับแต่ว่ามันยังไม่ได้ชัดเจนนะครับอาจจะเริ่มเสื่อมแล้วนะแต่ยังไม่ชัดเจนนะครับคำแนะนำของหมอคือไม่มียารักษาไม่ต้องหยอดตานะครับมีแต่ผ่าอย่างเดียวนะครับแล้วก็ระวังเรื่องแสงแดดนะครับแสงอื่นไม่เป็นไรนะฮะแสงสปอตไลท์แสงมือถืออะไรอย่างงี้ไม่เป็นไรนะครับแค่แสงแดดซึ่งก่อนหน้านี้ในช่วง6เดือนปี2ปีอาจจะมากกว่านั้นนะครับเราก็ไปถ่ายคลิป YouTube ออกไปถ่ายข้างนอกเอาท์ดอร์ถ่ายรถไฟถ่ายอะไรอย่างเงี้ยเราก็ถ่ายออกแดดแต่เรารู้สึกแหละว่ามันมองไม่ชัดเรารู้สึกแหละว่ามันมองไม่ชัดแต่เราไม่รู้ว่า
การออกแดดเป็นผลเสียต่อร่างกายนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่เป็นข้อมูลที่แบงมากเป็นข้อมูลที่เราไม่เคยรู้มาก่อนนะครับว่าพอเราอายุเยอะขึ้นแล้วเนี่ยเราต้องระวัดระวังเรื่องแสงแดดนะครับเพราะว่าผมก็เป็นคนที่ไม่ใส่แว่นกันแดดอยู่แล้วเพราะเราใส่แว่นสายตานะครับแล้วแว่นสายตาที่ประเภทแบบปรับสีปรับเสียงผมก็ไม่ค่อยเอาอยู่แล้วด้วยเพราะฉะนั้นแว่นสายตาผมก็จะเป็นแว่นใสๆนะฮะเราออกแดดแล้วก็รู้สึกว่ามันจ้าแต่ก็ไม่รู้สึกว่ามันทำให้เราแย่ลงหรืออะไรมัวมากขึ้นเพราะว่าการเป็นต้อกระจกเนี่ยมันไม่ได้แบบเห็นผลชัดเจนในเวลาวันสองวันนะฮะมันจะค่อยๆเสื่อมลงตัวเลนส์สายตาเรามันจะค่อยๆขุ่นมากขึ้นเคยเห็นใน YouTube ใน Google บางรูปที่แบบตาขาวเลยตรงกลางเนี่ยขาวแบบเป็นสีเหมือนผีซอมบี้อ่ะขาวไปเลยฮะแต่ผมไม่ได้เป็นแบบนั้นนะลองดูใกล้ๆนะลองดูตาซ้ายตาขวานะครับตาขวาตาซ้ายเห็นขวาเห็นขาวไหมโอเคประมาณนั้นแหละก็เป็นการบันทึกช่วงเวลาที่แบบว่านี่จริงๆนอกจากที่บ้านแล้วยังไม่ได้บอกใครนะก็ปรึกษากับแฟนแกก็อยากให้ผ่านนะครับแต่ว่าคือนึกออกไหมว่าถ้าถามใจผมนะตัดแว่นมาแล้วนะครับตัดแว่นมาแล้วเนี่ยต้องใช้แว่นอย่างน้อยปีสองปีเพราะแว่นมันแพงเป็นหมื่นนะจะตัดเลนส์โปรเกรสซีฟเนี่ยตัดไปก็หกถึงแปดพันเลือกตัวแปดพันนะฮะแล้วก็เฟรมอีก6,000หรือว่า 14,000 นะครับซึ่งราคาพวกนี้มันบวกลบได้นะครับถ้าเราไปทำผ่าตัดนะครับค่าสายตาเราก็จะเปลี่ยนก็ต้องตัดแว่นใหม่นะฮะจริงๆที่เป็นโทรเขาไม่แนะนำให้เราตัดนะเขาก็บอกว่าปรึกษาแพทย์ก่อนก็ได้แล้วค่อยมาตัดอะไรอย่างเงี้ยคือตอนเนี้ยเอาง่ายๆนะครับถ้าเราเปลี่ยนค่าสายตาให้ตรงนะครับจากที่เป็นอยู่นะครับคือ600กับ800นะ600กับ800เนี่ยตอนนี้มันไม่ใช่600กับ800แล้วซึ่งปกติค่าสายตาเนี่ยมันคงที่มาตลอดเป็น10ปีนะตอนนี้มันเปลี่ยนเป็นประมาณสักผมจำเป๊ะๆไม่ได้นะ400กับ600มั้งอะไรประมาณนี้คือค่าสายตาเรามันเปลี่ยนจากปกตินะฮะเพราะฉะนั้นการใส่แว่นเดิมเนี่ยต่อให้มันลอกหรือมันไม่ลอกเนี่ยมันก็ทำให้เรามองไม่ชัดทำให้เราสายตาเรามองไม่ชัดอย่างปกตินะฮะเพราะฉะนั้นถ้าเราเปลี่ยนเลนส์สายตามาให้มันถูกเป๊ะกับค่าสายตาเราก็จะมองชัดขึ้นแต่มันจะไม่คม 100% เพราะว่าเรามีต้อกระจกอยู่นะฮะแล้วทีนี้ถ้าเราไม่ไปผ่าตัดจะเป็นยังไงนะครับหมอก็บอกว่านอกจากว่าเราจะลำพานในการใช้ชีวิตแล้วนะครับมันก็เป็นความเป็นไปได้ว่าค่าสายตาเรามันจะสวิงบ่อยเราอาจจะต้องไปตัดแว่นบ่อยขึ้นนะครับจากที่เคยตัดปีละครั้งหรือ2ปีครั้งอะไรเงี้ยเราอาจจะต้องไปตัดแบบ6เดือนครั้งอะไรอย่างงี้หรือเปล่าคือค่าสายตาเรามันอาจจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นมันแปลว่าเราอาจจะต้องเปลืองมากขึ้นในการไปตัดแว่นนะครับแล้วก็เราอาจจะมองชัดน้อยลงเรื่อยๆนะครับประมาณนั้นถ้าถามความเห็นส่วนตัวนะครับผมคิดว่าการผ่าตัดลูกตาเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่มากไม่ว่าจะเป็นผ่าเล็กผ่าใหญ่หรือแม้ว่าแต่ว่าการผ่าเนี่ยจะไม่ได้วางยาสลบแค่ฉีดยาชาเข้าเปลือกตาหรือฉีดยาชาเข้าข้างตาก็ตามนะครับการผ่าลูกตาซึ่งเป็นอวัยวะสำคัญที่สุดอวัยวะหนึ่งของร่างกายเนี่ยไม่ใช่เรื่องเล็กไม่ใช่เรื่องล้อเล่นไม่ใช่เรื่องที่จะแบบตัดสินใจกันได้กันในเวลาปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บนะครับมันก็ต้องคำนวณอาจจะต้องหา second opinion หาทางเลือกที่เหมาะสมกับเรามากกว่าหรือเราอาจจะทนตัดแว่นไปก่อนอดทนเปลี่ยนการใช้ชีวิตไปก่อนว่าอาจจะยอมมองให้ชัดน้อยลงจนทนไม่ไหวและถึงสุดผมจะมองว่าการผ่าตัดจะเป็นออปชั่นสุดท้ายนะครับถ้าเกิดจะต้องตัดสินใจในการผ่าจริงๆนะครับสำหรับผ่าตัดต้อกระจกเนี่ยครับเห็นตอนนี้นะครับถอดแว่นกับใส่แว่นโอเคใส่แว่นชัดกว่าอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าปิดตาข้างเดียวนะครับตาขวาผมจนแต่ตอนนี้เราทำงานด้วยตาสองข้างก็จริงนะครับแต่ว่าเราตอนนี้กลายเป็นว่าเราใช้ตาหลักเป็นตาขวานะครับซึ่งจริงๆแล้วตาขวาเนี่ยเดิมทีอ่ะสั้นมากกว่าตาซ้ายนะตาซ้ายจะชัดกว่าตาขวาปกติแล้วนะครับในปกตินะเพราะว่าขวาเนี่ยสั้นเดิมทีนะสั้น600กับ800นะฮะเพราะฉะนั้นถ้าเรา
ปิดตาข้างในข้างหนึ่งเนี่ยข้างซ้ายจะต้องมองชัดกับข้างขวาถูกไหมฮะเพราะว่ามันสั้นน้อยกว่านะครับแต่ตอนนี้คือกลายเป็นว่าถ้าปิดตาข้างใดข้างหนึ่งเนี่ยตาขวามองชัดกว่าตาซ้ายมองชัดน้อยกว่าแต่มันไม่ได้มัวแบบว่าไม่ได้มัวแบบฝุ่นไม่ได้มัวแบบโอ้หมอก PM 2.5 นะครับมันก็มัวในระดับหนึ่งถ้าถามผมว่าเปิดเวลาเปิด2ตาเนี่ยมันก็มองชัดแต่มันไม่แจ่มเป๊ะมันไม่คมมันไม่คมกริบช่างที่เมโทรเขาบอกนะว่าถ้าเกิดว่าสมมติตัดแว่นให้ตรงกับค่าสายตาแล้วเนี่ยเขาก็ไม่รับประกันว่ามันจะมองคมชัดนะถ้าเกิดตัดออกมาแล้วถ้าเกิดว่าคุณแบบเหมือนกับไม่พอใจว่ามันไม่คมชัดเนี่ยมันก็ทำอะไรไม่ได้นะเพราะว่ามันเป็นเพราะสายตามันเป็นเพราะลูกตาคุณมันเป็นเพราะต้อเขาได้พูดตรงว่าต้อนะตอนนั้นเขาพูดว่ามันเป็นเพราะความเสื่อมของตาเรามันทำให้ต่อให้เราใช้แว่นที่ตรงกับค่าสายตาแล้วมันก็ยังไม่สามารถที่จะคมชัดเหมือนสมัยก่อนเหมือนปกติได้นะครับก็ถือว่าเป็นช่างที่ค่อนข้างมีจรรยาบรรณนะที่เมโทรฟิวเจอร์รังสิตนะครับเขาก็บอกเราตามตรงว่าสันนิษฐานอย่างนี้วิเคราะห์อย่างนี้ผลเป็นแบบนี้ให้เราเลือกที่จะทำหรือไม่ทำกับเขาให้เราเลือกที่เขาถ้าเป็นช่างทั่วไปหรือถ้าเป็นร้านทั่วไปเขาจะบอกโอ๊ยรีบตัดเลยรีบซื้อเลยเอาแบบดีที่สุดแพงที่สุดเราก็ทำกับเขาอยู่เป็นลูกค้าเขามาเป็น10ปีอ่ะเขาถือว่าเขาก็โอเคในระดับนึงนะครับตอนนี้ถ้าเกิดถอดแว่นนะฮะถอดแว่น2ตาก็มัวอยู่แล้วเพราะมันเราสายตาสั้นเนาะตาขวามัวตาซ้ายมัวแต่ว่าเหมือนกับมีฟ้าๆนิดๆ นะครับมีฟ้าๆนิดๆ นะฮะเวลาอ่านหนังสือนะครับถ้าเกิดอ่านใกล้เลยนะไม่มีมือถือมาให้ดูถ้าอ่านใกล้เลยเนี่ยตาขวาชัดกริบนะฮะแต่ถ้าอ่านใกล้เลยตาซ้ายถอดแว่นนะฮะถอดแว่นตาขวาปิดตาข้างเดียวเนี่ยติดมือประมาณนี้นะฮะมือถือประมาณนี้นะชัดกริบเลยแต่ถ้าเกิดปิดตาข้างนี้มองสองมือถือไม่ชัดเลยที่แรกผมคิดว่าหรือว่าแย่แล้วอ๋อจริงๆแล้วอ่ะค่าสายตาเรามันไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าปิดข้างนึงในระยะใกล้เท่านี้ข้างนี้มองชัดแต่ถ้าเกิดว่าเป็นปิดข้างนี้ระยะชัดสุดเนี่ยคือไม่ใช่ตรงนี้คือจะยึดเลยมาหน่อยนึงเพราะว่าสายตาเราสั้นไม่เท่ากันระยะที่ชัดสุดของตาซ้ายเนี่ยจะต้องเถิบมาหน่อยระยะชัดสุดของตาขวาคืออยู่ที่อย่างนี้ระยะชัดสุดแต่ระยะชัดสุดของตาซ้ายอยู่ประมาณนี้นะชัดไม่เท่ากันนึกออกไหมฮะนึกออกไหมแต่จุดที่ชัดที่สุดของตาซ้ายและตาขวานะครับตาซ้ายยังมองชัดน้อยกว่าตาขวานะฮะจุดที่ชัดที่สุดนะครับอย่างถ้าเกิดสมมติว่าใกล้แค่นี้ไม่ใส่แว่นใกล้แค่นี้ตาขวาเนี่ยเห็นชัดเลยตัวหนังสือชัดเลยแต่ถ้าเกิดตรงนี้ไม่ได้ละต้องเลื่อนประมาณนี้อันนี้เพราะว่าตาซ้ายเราอ่ะมันสั้นน้อยกว่าตาขวานะฮะแต่ด้วยการที่มีต้อกระจกเนี่ยมันเลยทำให้ความชัดสุดเนี่ยระยะเท่านี้มันคมไม่เท่ากับระยะชัดสุดของฝั่งขวาจะถามว่าชัดไหมก็ชัดในระดับหนึ่งชัดในระดับที่อ่านได้นะครับแต่ว่าไม่ชัดแบบปิ้งไม่ชัดแบบปิ้งเนี่ยนึกออกไหมก็ถือว่าน่าหนักใจถือว่าเป็นอีกเหตุการณ์ใหญ่ในชีวิตที่เราไม่เคยคาดคิดมาก่อนว่าจะเจอนะครับแล้วก็เราก็ต้องฝ่าฟันมันไปให้ได้นะครับณวันนี้ณเวลาทีนี้เนี่ยถึงเรานัดหมออีก3วันข้างหน้าเราอาจจะไปนั่งคุยรายละเอียดว่าผ่าได้มั้ยหรือว่าประกันกลุ่มคัฟเฟอร์มั้ยหรือว่าวิธีการผ่าเป็นยังไงหรือว่าขั้นตอนรักษาตัวโดยทํายังไงนะครับแต่ว่าเราคงตัดสินใจยังไม่ผ่าเพราะหมอเค้าก็ได้บอกว่าให้ต้องผ่านะว่าหมอบอกว่าถ้าไม่ผ่ามันก็ไม่เป็นไรก็แล้วแต่ถ้าอยู่ที่การใช้ชีวิตของคุณถ้าคุณใช้ชีวิตแบบว่าคุณสามารถทนได้กับการใช้ชีวิตแบบตามัวหรือมองไม่คมชัดหรือไม่สะดวกสบายในการใช้ชีวิตอ่ะคุณก็สามารถอยู่ได้โดยไม่ต้องผ่าเพราะการผ่าอะไรแปลกปลอมลงไปในร่างกายเราเนี่ยมันย่อมมีผลกระทบมีผลข้างเคียงอยู่แล้วนะครับเหมือนกับคุณใส่อวัยวะเทียมลงไปเนี่ยคุณจะไปคาดหวังให้มือปลอมแขนปลอมไซโก้กันหรืออะไรต่างๆเนี่ยมันใช้งานได้เหมือนมือจริงๆอ่ะมันก็คงไม่ใช่นะฮะมันอาจจะ99% อาจจะ 98% อาจจะ 90% มันไม่ 100% อยู่แล้วนะครับด้วยเทคโนโลยีนะฮะก็ถามว่าเหนื่อยใจไหมก็เหนื่อยใจแต่ถามว่าเครียดไหมไม่ได้เครียดมากนะครับเพราะว่าเราก็อยู่มาขนาดนี้แล้ว51ปีแล้วเนาะ
มันก็อาจจะมีความเสื่อมถอยบ้างเราก็มีความแข็งแรงในระดับนึงนะครับไม่ได้มีโรคประจำตัวร้ายแรงอะไรนะฮะความดันสูงบ้างนิดหน่อยก็ไม่ได้สูงมากร้อยเมื่อวานนะวัดได้130พยาบาลก็บอกว่าปกติโอจงหัวใจเบาหวานอะไรก็ไม่มีนะฮะค่าตับก็อาจจะมีสูงบ้างนิดหน่อยก็ไม่ได้แบบไม่ได้เป็นอันตรายร้ายแรงอะไรนะฮะก็คงคิดว่าต้องซื้อถ่วงเวลาไว้ก่อนนะครับแต่ว่าถ้ามันถึงเวลามันไม่ไหวจริงๆนะครับก็อาจจะต้องจำใจผ่าตัดนะครับผ่าตัดก็ต้องมาดูอีกว่าเราจะใช้เลนส์แบบไหนเลนส์ปกติหรือว่าใช้เลนส์พิเศษเลนส์โปรเกรสซีฟหรือว่าเลนส์หลายระยะหรือว่าเป็นเลนส์ระยะเอียงหรือว่าไม่เอาเพราะจริงๆแล้วอ่ะหมอบอกว่าถ้าเขาผ่าให้เขาก็จะใช้เลนส์มองไกลอย่างเดียวนะครับส่วนมองใกล้คุณก็ไปหาแว่นเอาก็แปลว่าส่วนใหญ่แล้ว9เห็นบอก80-90% น่ะคนก็จะเลือกแบบมาตรฐานนะครับก็คือเป็นเลนส์มองไกลนะครับเอามาใส่แปะเข้าไปมองไกลคมชัดแต่อย่าลืมว่าเราผ่าข้างเดียวนะฮะยังไงข้างซ้ายเราก็ต้องใส่แว่นอยู่ดีนะครับแต่ถ้าเกิดข้างขวามันเกิดเป็นขึ้นมาอีกมันเป็นต้อจกขึ้นมาอีกก็จะต้องผ่าตามหลังนะครับซึ่งเราก็ไม่อยากให้เป็นอย่างนั้นนะครับแต่ยังไงผมไม่ซีเรียสเรื่องการใส่แว่นตลอดชีวิตแล้วเพราะว่าทั้งชีวิตมาตั้งแต่อายุ10กว่าขวบน่าจะไม่เกิน15 12 13ผมก็ใส่แว่นมาตลอดก็ไม่ได้รู้สึกอะไรกับการใส่แว่นนะครับอย่างมากถ้าเกิดเราต้องผ่าจริงๆนะครับก็กลายเป็นว่าเราก็อาจจะข้างนี้ก็จะตัดแว่นระยะเดียวก็คือแว่นมองใกล้นะครับส่วนตาขวาก็ตัดเป็นแว่น2ระยะไปเหมือนเดิมนะครับก็จะประมาณนั้นก็อัปเดตเล่าสู่กันฟังนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ชม Channel ช่องของเรานะครับว่าถ้าคุณอายุเยอะหรือแม้แต่คุณอายุไม่เยอะนะครับแล้วต้องออกแดดบ่อยๆนะครับแนะนำใส่แว่นกันแดดนะครับหรือพยายามหลบแดดอยู่ในร่มหรืออะไรอย่างเงี้ยพยายามให้สายตาเรามันเสื่อมช้าที่สุดนะครับเพราะว่าเราไม่รู้ว่าถ้าเกิดสายตาเรามันเสื่อมหรือมันเป็นต้อกระจกหรือมันประสาทตาเสื่อมหรืออะไรแบบเนี้ยเราคิดว่าเรายังเป็นวัยรุ่นอยู่นะออกแดดไปลุยไปอะไรไปแบบไปวิ่งเต้นถ่ายคลิปไปทำกิจกรรมกลางแจ้งอะไรอย่างเงี้ยเราคิดว่าเราไม่ได้เป็นอะไรแต่ว่าณวันที่เราอายุ20 30กับวันที่เราอายุ50 60เนี่ยมันก็มีความแตกต่างของร่างกายนะเราไม่ได้แข็งแรงเหมือนก่อนนะครับอย่างสมมติว่าถ้าเราไปถ่ายคลิปหรือเราไปทำกิจกรรมเอาท์ดอร์เนี่ยเมื่อก่อนเราทำได้ทั้งวันไม่เหนื่อยแต่นี้เราอาจจะทำได้แค่ 2-3 ชั่วโมงเราอาจจะลาและเหนื่อยและเพียเปรี้ยเมื่อยลาเมื่อยนู่นเมื่อยนี่เมื่อยตาเมื่อยปวดเมื่อยหัวอะไรเงี้ยก็ไม่ใช่เป็นเรื่องแปลกนะครับถ้าต่อให้เราไม่ได้เราไม่ใช่นักกีฬาอาชีพเนาะแต่ถึงต่อให้เราเป็นคนที่ออกกำลังกายมาตลอดก็เถอะนะฮะเมื่ออายุมันสูงขึ้นเราก็ต้องทำใจว่าความสดความฟิตความมีเรี่ยวมีแรงของเรามันไม่ได้ 100% เหมือนเมื่อก่อนนะครับเราก็ขอให้ได้สัก 60-70% ก็โอเคนะมันผมก็ถือว่าผมก็เป็นคนที่ค่อนข้างมีสุขภาพดีในระดับนึงนะครับแต่ว่าก็อาจจะไม่ใช่คนที่แข็งแรงอะไรมากมายนะครับไม่เคยป่วยบ่อยอะไรนะแต่ทำใจได้นะครับเราก็ต้องปรับสภาพจิตใจนะฮะปรับสภาพร่างกายเราให้มันสมกับที่เราผ่านชีวิตมาประมาณนี้นะฮะมันก็ไม่มีอะไรที่มันเพอร์เฟกต์สมบูรณ์แบบนะครับต่อให้เราจะต้องตาบอดขึ้นมาจริงๆหรือว่าเราจะมองไม่เห็นข้างเดียวขึ้นมาจริงๆจะอยากให้สองข้างนะสองข้างนี่แย่นะจะดูหนังยังไงจะใช้ชีวิตยังไงนะครับก็ตาปิดตาตาขวายังชัดอยู่นะฮะชัดอยู่ตาซ้ายชัดน้อยลงก่อนนั้นเนี้ยอย่างที่บอกนะครับก่อนเนี้ยคิดว่ามันชัดน้อยลงเพราะค่าตาเปลี่ยนเพราะว่าเลนส์ลอกเราก็เลยไปหาหมอช้าไปนิดนึงนะครับถ้าคุณรู้สึกว่าคุณมองเริ่มมีความมัวตาคุณสังเกตดูตัวเองได้นะครับปิดตาข้างนึงทีละข้างนะครับถ้าคุณโดยถอดแว่นนะโดยไม่ต้องใส่แว่นไม่ต้องแล้วคุณรู้สึกว่าถ้าปิดข้างนึงเนี่ยมันเทียบอีกข้างนึงแล้วอะความชัดมันไม่เท่ากันความมัวมันไม่เท่ากันความคมชัดไม่เท่ากันนะครับไปหาหมอแพทย์ไปหาจักษุแพทย์นะครับไปหาหมอตาไปปรึกษาเขานะครับยังไม่จำเป็นต้องผ่าตัดคุณอาจจะไม่ได้เป็นอะไรมากก็ได้แต่ถ้าเป็นอะไรมากอาจจะเป็นต้อกระจกเป็นต้อหินหรือว่าเป็นประสาทตาเสื่อมหรือเป็นอะไรอย่างเงี้ยถ้าคุณรู้เร็วคุณอาจจะมีวิธีการรักษาตัวมีอาจจะมีการระมัดข้อระมัดระวังหรืออาจจะทำให้อาการเสื่อมของคุณเนี่ยมันเป็นช้าลงเป็นน้อยลงนะครับแทนที่คุณจะตาเสื่อมในระยะเวลา10ปีคุณอาจจะยืดเวลาเป็น20ปี25ปี
ทนที่คุณจะมัวภายใน2ปีอาจจะมัวเป็น5ปี6ปีคุณอาจจะซื้อเวลาได้นานขึ้นอาจจะทำอะไรได้สะดวกมากขึ้นนะฮะแต่ถ้าคุณปล่อยเอาไว้ช้าน่ะรู้ช้ารักษาช้าน่ะมันก็จะอาจจะลำบากในการใช้ชีวิตนะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับผู้ฟังทุกคนนะครับผู้ชมทุกท่านนะครับแล้วหวังว่าท่านจะมีสุขภาพที่แข็งแรงนะครับแล้วก็ไม่ป่วยภัยโรคภัยไข้เจ็บนะครับไม่เป็นต้อไม่เป็นอะไรที่มันร้ายแรงกับชีวิตนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นหรือมีอาการขึ้นมานะครับแนะนำสำรวจตัวเองนะครับสำรวจตัวเองนะฮะแล้วก็เล่าให้คนรอบข้างฟังแล้วก็ไปปรึกษาแพทย์นะครับปรึกษาแพทย์รายเดียวอาจไม่พอใจอาจจะไปปรึกษาเพื่อนปรึกษา second opinion นะครับหลายๆทางหาข้อมูลเยอะๆนะครับก่อนตัดสินใจทำอะไรลงไปนะครับเพราะว่าเราถ้าเราผ่าตัดต้อกระจกนะครับถ้าเราสลายต้อกระจกแล้วเปลี่ยนเลนส์สายตาไปแล้วทำแล้วอยู่กับคุณไปตลอดชีวิตนะครับจะดีจะร้ายไม่รู้จะมีผลข้างเคียงหรือเปล่าไม่รู้จะมองชัดหรือเปล่าไม่รู้นะฮะแต่ว่าทำแล้วเปลี่ยนไม่ได้นะครับการเปลี่ยนเลนส์สายตาที่เปลี่ยนไปแล้วแล้วมาเปลี่ยนอีกอันเท่าที่ผมอ่านมานะเขาไม่แนะนำแล้วก็ไม่ค่อยทำกันด้วยนะครับมีผลเสียมากกว่าผลดีนะครับเพราะฉะนั้นถ้าต้องเปลี่ยนเลนเทียมนะครับเลนตาเทียมลงไปแทนเลนเก่าของเรานะครับเปลี่ยนครั้งเดียวนะครับแก้ไขไม่ได้ถ้าเราเลือกแล้วก็ต้องเลือกเลยนะครับทั้งเลนแบบ2ระยะก็มีข้อดีข้อเสียเลนแบบระยะเดียวก็มีข้อดีข้อเสียนะครับเพราะฉะนั้นก่อนที่จะทำอะไรในหัวเลี้ยวหัวต่อสุดที่สำคัญที่สุดของชีวิตของคุณเนี่ยต้องศึกษาหาข้อมูลให้ดีเลยนะฮะตัดสินใจดีๆหาข้อมูลดีๆนะครับหาแหล่งข่าวเดี๋ยวนี้มันหาได้ไม่ยากนะครับทั้งสื่อทั้งออนไลน์ออฟไลน์ทั้งเพื่อนทั้งใน Google หรือทั้งคนที่ผ่านมานะครับเราต้องหาข้อมูลให้รอบด้านนะครับก่อนจะตัดสินใจครั้งสำคัญของชีวิตนะครับหวังว่าเราจะผ่านไปด้วยกันนะครับขอบคุณที่รับฟังขอบคุณที่รับชมแล้วก็ขอให้เป็นวันดีๆของทุกท่านนะครับสวัสดีครับหายใจค่อยลึกๆนะหายใจออกลึกๆนะครับมีสติในทุกชั่วลมหายใจนะครับนั่นแหละครับชีวิตสวัสดีครับ